แฟนคลับช็อกน้องฟิล์มสาว18คนดังวงการคอสเพลย์เสียชีวิตพี่สาวโพสต์ยืนยันสุดช็อกน้องฟิล์มสาวน้อยวัย18ปีคนดังวงการคอสเพลย์เกมอนิเมะเสียชีวิตแล้วฆ่าตัวตายพี่สาวโพสต์ยืนยันนำศพตั้งวัดเมืองโคราชแฟนคลับชวนแต่งคอสเพลย์ร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่25ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อซีซ่าลิล่าโพสต์ข้อความในหน้าฟีดเฟซบุ๊กชื่อจินวาราซองเมืองซึ่งเป็นของนางสาวจินวาราสงวนนามสกุลอายุ18ปีหรือน้องฟิล์มคนดังวงการคอสเพลย์เกมอนิเมะที่รู้จักกันดีว่าเราเป็นพี่สาวนะคะยืนยันว่าน้องเสียแล้วนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรถามเราได้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีสมาชิกแฟนคลับน้องฟิล์มโพสต์ขอความระบุว่าน้องฟิล์มเสียแล้วครับจากนั้น Facebook ซีซ่าลิล่านำมาแชร์พร้อมข้อความระบุว่ายืนยันว่าใช่นะเราเป็นพี่มันจนมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจและสอบถามสาเหตุกันจำนวนมากต่อมา Facebook ซีซ่าลิล่ามีการโพสต์น้องไปแล้วไม่ว่าจะสาเหตุอะไรทุกคนอาจจะรู้แล้วส่วนมากแต่ว่าน้องตัดสินใจแล้วขอนะเราบอกทุกอย่างชัดเจนแล้วแค่น้องไม่อยู่พ่อแม่เขาก็หนักพอแล้วเรื่องงานเดี๋ยวมีมาแจ้งแน่นอนตอนนี้ช้ำกันหลายฝ่ายอยู่เราขอไม่ตอบเรื่องน้องแล้วนะบางทีพูดบ่อยๆก็บอกยากต่อด้วยโพสต์รูปภาพกำหนดสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจศพนางสาวจินวราสงวนนามสกุลณ วัดสุทธจินดาศาลา1อาจารย์ในเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันที่25ธันวาคมเวลา 16 นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา 18 นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันที่26ธันวาคมเวลา 18 นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันที่27ธันวาคมเวลา 11 นาฬิกาเลี้ยงพระเพลเวลา 14 นาฬิกาเคลื่อนศพขึ้นเมรุและเวลา 16 นาฬิกาพิธีชาปนกิจสภขณะเดียวกันมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาสอบถามกันจำนวนมากทั้งสาเหตุมีการสอบถามชักชวนแต่งคอสเพลย์ไปร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่มีผู้เข้ามาตอบสาเหตุการเสียชีวิตเป็นภาษาอังกฤษว่า suicideแล้วบอกให้ไปแปลเอาเองและมีการแชร์กันออกไปจำนวนมากขอบคุณข้อมูลภาพ Facebook ซีซ่าลีลาจินวาราซองเมืองพระบรมราชโองการให้พลตำรวจโทชาญเทพ เสสเวชพ้นนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษเว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษประกาศณวันที่24ธันวาคมความระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา4มาตรา6และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนักพ.ศ. 2495จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทชาญเทพ เสสเวชพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2564จี๊ดเลยฉายาสภาปี64สภาอับปางผู้เท่าเป้ามรดกใครดาวเด่นดาวดับจี๊ดมากเปิดฉายาสภาปี2564สภาอับปางผู้เท่าเป้ามรดกคสช.ดูเลยใครเป็นดาวเด่นดาวดับแห่งปีเผยฉายาที่ยกเลิกตำแหน่งนี้อย่างถาวรวันที่26 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมร่วมกันของผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาได้มีความเห็นร่วมกันในการตั้งฉายาของรัฐสภาเพื่อเป็นการสะท้อนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีข้อสรุปดังนี้ 1. ฉายาสภาผู้แทนราษฎรสภาอับปางสภาผู้แทนราษฎรเปรียบเสมือนเรือขนาดใหญ่บรรทุกความรับผิดชอบชีวิตของประชาชนและงานบริหารราชการแผ่นดินด้วยวิธีการเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับต่างๆเพื่อให้หน่วยราชการได้มีอำนาจไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรแต่พบว่าเรือสภาลำนี้ในรอบปี 2564 กลับประสบปัญหาสภาล่มอับปางโดยเริ่มตั้งแต่ปลายสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยแรกและหนักข้อขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมซึ่งตามปกติปัญหาสภาล่มไม่ใช่เรื่องปกติแต่สภาชุดนี้กลับทำให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็นความซ้ำซากและไม่คิดที่จะอุดรูรั่วของเรือเพื่อป้องกันปัญหาทั้งที่ความจริงสภาล่มคือเรื่องใหญ่เพราะนั่นหมายถึงงานราชการต่างๆที่รอให้สภาผ่านหยุดชะงักลงทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสเพียงเพราะส.ส.ฝั่งรัฐบาลไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของส.ส.ประกอบกับตายใจว่าตนเองเป็นเสียงข้างมากและพ้นจากภาวะเสียงปริ่มน้ำไปแล้วจึงเข้าร่วมประชุมสภาน้อยขณะเดียวกันส.ส.ฝ่ายค้านมัวแต่จ้องจะเล่นเกมการเมืองเมื่อเห็นว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอยู่น้อยจะขอนับองค์ประชุมทันทีและพร้อมใจไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมทั้งที่อยู่ร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆในที่ประชุมสภาฉะนั้นการที่สภาอับปางบ่อยกว่าเรือล่มจึงเป็นการสะท้อนว่าส.ส.ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง 2. ฉายาวุฒิสภาผู้เฒ่าเฝ้ามรดกคสช.สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุถูกมองว่าคอยทำหน้าที่ปกป้องเฝ้ารักษามรดกที่เป็นโครงสร้างและกลไกสืบทอดอำนาจของคสช.อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญที่ทั้งฝ่ายค้านและภาคประชาชนพยายามเสนอขอแก้ไขเรื่องการล้มล้างอำนาจเขตทั้งการยกเลิกแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีการยกเลิกคำสั่งต่างๆของคสช.และหัวหน้าคสช.การยกเลิกสว.หรือริบอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่างถูกสว.โหวตคว่ำไม่ให้ความเห็นชอบทุกครั้งใครที่คิดจะทำหรือแก้ไขกฎหมายที่มีผลกระทบต่อกลไกอำนาจของคสช.จะถูกผู้เฒ่าสว.ต่อต้านขัดขวางไปหมดเหมือนกับคอยพิทักษ์มรดกของคสช.ให้อยู่สืบต่อไป 3. ฉายานายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรชวนพลังท่องฉายานี้ได้มาจากการติดตามการทำงานของชวนหลีกภัยทั้งการนั่งเป็นประธานบนบัลลังก์ในการประชุมสภาและการประชุมรัฐสภาที่สามารถนั่งควบคุมการประชุมได้อย่างยาวนานหลังเสร็จจากงานประธานในที่ประชุมก็ปฏิบัติภารกิจอื่นๆอีกมากมายขึ้นเหนือล่องใต้เยี่ยมเยือนประชาชนทั่วประเทศอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยราวกับคนเคี้ยวใบกระท่อมที่จะมีเรี่ยวแรงอึดถึกทนมากเป็นพิเศษ 4. ฉายานายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาร่างทรงนายพรเพชรวิชิตชนชัยทำงานให้คสช.มายาวนานตั้งแต่สมัยคสช.เรืองอำนาจได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.จนมาถึงยุคปัจจุบันที่คสช.กลายร่างมาเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งนายพรเพชรก็ยังได้รับความไว้วางใจต่อเนื่องให้เป็นประธานวุฒิสภาเพื่อเป็นหัวขบวนของสมาชิกวุฒิสภาคอยช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่บทบาทของนายพรเพชรในฐานะประธานวุฒิสภาไม่มีความโดดเด่นทั้งที่เป็นถึงประมุขสภาสูงและยังถูกมองว่าคอยสนองความต้องการของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวตำแหน่งประมุขสภาสูงของนายพรเพชร จึงเป็นเพียงหัวโขนทางการเมืองแต่ไม่มีอำนาจแท้จริงไม่ต่างจากร่างทรงที่ถูกฝ่ายกลุ่มอำนาจกลุ่มบังเหียนต้องคอยช่วยคอนโทรลให้การทำงานของวุฒิสภาเป็นไปตามความต้องการของรัฐบาล 5 ฉายานายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสมพงษ์ตกสวรรค์แม้ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำฝ่ายค้านในสภาจากนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์เป็นนายแพทย์ชลน่านสีแก้วก็ตามแต่นายแพทย์ชลน่านเพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉะนั้นจึงขอตั้งฉายาให้กับนายสมพงษ์ไปก่อนอย่างไรก็ตามนายสมพงษ์ได้ตำแหน่งมาเพราะมีคนมอบให้นอนมาแบบแบเบอร์ไร้คู่แข่งแต่ครั้นได้รับตำแหน่งกลับไร้บทบาทไม่โดดเด่นมิหนำซ้ำเรื่องเล็กๆน้อยๆยังพลาดเช่นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายสมพงษ์ก็เอ่ยชื่อนามสกุลพลเอกประยุทธ์ผิดติดต่อกัน 2-3 ครั้งกระทั่งมีการประชุมใหญ่สามัญพรรคเพื่อไทยนายสมพงษ์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแบบไม่มีปีมีกลุ่ยเท่ากับหลุดจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาโดยปริยายจึงเปรียบได้ว่าเป็นสมพงษ์ตกสวรรค์6ดาวเด่นแห่งปีนายแพทย์ชลน่านสีแก้ว สส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านมีบทบาทในวิปฝ่ายค้านมานานแต่กลับพลาดตำแหน่งสำคัญทว่าคนเป็นดาวเด่นย่อมมีแสงในตัวเองเขาโดดเด่นในสภาตลอดมาการอภิปรายสภาแต่ละครั้งมีหลักการและเหตุผลสามารถแนวโน้มใจให้ส.ส.ด้วยกับสิ่งที่อภิปรายโดยไม่มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายสุดท้ายผลงานเข้าตาผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยจนได้รับการผลักดันให้เป็นหัวหน้าพรรคและขึ้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภา7ดาวดับวิรัต รัตนเศรษฐ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐอดีตประธานวิปรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต่างให้ความเชื่อถือและความเกรงใจแต่ปรากฏว่าบทบาทของนายวิรัตในฐานะประธานวิปรัฐบาลในรอบปีที่ผ่านมาการควบคุมส.ส.ภายในพรรคพลังประชารัฐและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายครั้งเกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างส.ส.ภายในพรรคพลังประชารัฐรวมถึงความขัดแย้งระหว่างส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันอีกทั้งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จากคดีทุจริตสนามฟุตซอลโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาสมัยที่นายวิรัตยังเป็นส.ส.สังกัดพรรคเพื่อไทยจากเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้เขาเป็นดาวดับ8เหตุการณ์เด่นแห่งปีแผนกบฏการเมืองล้มนายกรัฐมนตรีช่วงปลายเดือนสิงหาคมในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลฝ่ายค้านยื่นซักฟอก6รัฐมนตรีแต่ไฮไลท์กลับอยู่ที่นอกห้องประชุมเมื่อมีรายงานข่าวว่ารอ.ธรรมนัส พรหมเผ่าสมัยนั้นยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินสายล็อบบี้ส.ฝ่ายรัฐบาลให้ลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ความลับนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนกลายเป็นข่าวใหญ่โตซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ลูกพรรคเดินเกมล็อบบี้ส.ในพรรคของตัวเองเพื่อโค่นล้มนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์นี้นำมาสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างนายกรัฐมนตรีกับโรจน์ อ.ธรรมนัสนายกรัฐมนตรีมองรอ.ธรรมนัสเป็นอากาศธาตุอีกทั้งหลังเหตุการณ์นั้นไม่นานมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาปนดร.อาจารย์ธรรมนัสออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยจนถึงทุกวันนี้ความรู้สึกกินแหนงแคลงใจก็ยังคงอยู่9วาทะแห่งปีวัคซีนเต็มแขนคำชี้แจงของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับวัคซีนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2564 ว่าไตรมาส 3 วัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทย อยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วภายหลังจากที่ชี้แจงในสภาได้กลายเป็นไวรัลในสังคมที่คุยว่าจะมีวัคซีนเต็มแขนแต่สุดท้ายวัคซีนไม่มาตามนัดเกิดการขาดแคลนวัคซีนทำให้ประชาชนต้องดิ้นรนขวนขวายหาวัคซีนกันเองจนกระทั่งช่วงปลายปีวัคซีนจึงเริ่มเข้ามาตามกำหนดและถึงแม้รัฐบาลจะหาวัคซีนได้ตามที่ตั้งเป้าไว้แต่ก็ยังล้าช้าเพราะยังมีประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับวัคซีน10คู่กัดแห่งปีเสรีสุวรรณพานนท์สว.และวิโรจน์ ลักขณาอดีศร สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในเวลาที่มีการประชุมรัฐสภาร่วมกันทั้งสองคนนี้มักโต้เถียงกันบ่อยครั้งและมีแนวโน้มจะไม่เลิกใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเช่นกลางดึกของวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Resolution ต่างฝ่ายต่างไม่ลดละและท้าทายกันโดยนายเสรีกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าโลงศพเขาไม่ได้ใส่คนแก่แต่โลงศพเอาไว้ใส่คนตายและคนตายบางทีอายุน้อยก็ตายได้ทำให้นายวิโรจน์สวนว่าที่บอกว่าโลงศพเอาไว้ใส่คนตายผมว่าไม่เกี่ยวเลยผมขอแก้ว่าโลงศพเอาไว้ใส่คนปากอย่างท่านและนายเสรีโต้กลับอีกครั้งว่าพอดีคุณวิโรจน์ปากเหมือนผมฉะนั้นเหตุการณ์นี้ถือว่าเลยเถิดเกินความสมควร11คนดีสีสภายกเลิกตำแหน่งนี้ถาวรเป็นเวลาหลายปีแล้วที่สื่อมวลชนประจำรัฐสภาไม่ได้มอบตำแหน่งคนดีสีสภาให้กับสมาชิกรัฐสภาเนื่องจากท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกรัฐสภาคนใดที่จะเป็นแบบตัวอย่างที่ดีในการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นสื่อมวลชนประจำรัฐสภาจึงมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรยกเลิกตำแหน่งนี้เป็นการถาวรจนกว่าในอนาคตจะมีสมาชิกรัฐสภาที่มีความประพฤติที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวต่อไป